ไข้เลือดออกเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะเพราะเคยทราบว่าบางเคสเนี่ยอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะสวัสดีค่ะรักลูก Community of the Expert นะคะเราอยู่กับแพทย์หญิงสินดีจำเริญนุสิทธิ์ค่ะกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเวชธานีวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเจ้ายุงตัวยุ่งกันค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะว่าเชื้อโรคจากยุงเนี่ยอันตรายมากปัจจุบันมีโรคอะไรที่พบได้บ่อยบ้างคะคุณหมอใช่ค่ะประเทศไทยเราเป็นเขตร้อนชื้นนะคะก็คงจะหลีกหนีจากยุงไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าโรคติดเชื้อที่เกิดจากยุงเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายนะคะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันได้บ่อยๆเลยก็จากยุงลายนะคะโรคติดเชื้อที่เกิดจากยุงลายก็ได้แก่ไข้เลือดออกนะคะไข้ปวดข้อชิคุนกุนย่านะคะแล้วก็ไข้ซิก้านะคะส่วนโรคอื่นๆที่เกิดจากยุงชนิดอื่นๆก็อย่างเช่นโรคไข้สมองอักเสบ JE หรือว่าโรคมาลาเรียค่ะแต่ว่าในเด็กนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเจอไข้เลือดออกเยอะที่สุดเนาะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะคะที่ยุงวางไข่เยอะๆแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะยุงลายเนี่ยก็อยู่ได้ตลอดปีนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีในช่วงฤดูกาลอื่นๆที่อาจจะพบเจอไข้เลือดออกได้ด้วยเช่นกันค่ะนอกจากโรคติดเชื้อที่เกิดจากยุงแล้วนะคะอีกเรื่องนึงก็คือว่าในบริเวณที่โดนยุงกัดนะคะเด็กอาจจะเกาจนเป็นแผลนะคะเกิดการอักเสบติดเชื้อบริเวณผิวหนังได้ด้วยเช่นกันค่ะก็ถือว่าไข้เลือดออกเนี่ยอันตรายมากเลยนะคะเพราะเคยทราบว่าบางเคสเนี่ยอาการหนักถึงขั้นเสียชีวิตเลยค่ะใช่เลยค่ะโดยอาการของไข้เลือดออกนะคะจริงๆแล้วหลังจากติดเชื้อเนี่ยจะแสดงอาการเนี่ยอยู่ในช่วง 5-8 วันนะคะระยะแรกก็จะเป็นระยะไข้สูงนะคะระยะนี้น้องก็จะมีไข้สูงชัดเจนนะคะปวดเมื่อยตัวอาจจะมีคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วยนะคะหลังจากนั้นจะเข้าสู่ระยะที่2ก็คือช่วงไข้ลงคุณพ่อคุณแม่หลายท่านอาจจะคิดว่าไข้ลงแล้วปลอดภัยนะคะแต่สำหรับไข้เลือดออกเนี่ยต้องระวังเลยเพราะว่าถ้าไข้ลงแล้วเด็กดูเพลียมากขึ้นมีอาการปวดท้องท้องอืดยังไม่ค่อยอยากอาหารนะคะต้องระวังว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะเข้าสู่ระยะช็อกได้ถ้าหากลูกน้อยมีอาการเหล่านี้คุณพ่อคุณแม่ควรรีบพาไปโรงพยาบาลนะคะถ้าผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงที่3ก็คือเป็นระยะฟื้นตัวนะคะสังเกตได้จากที่ลูกเริ่มอยากอาหารมากขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะมีผื่นแดงผื่นคันตามตัวซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าน่าจะหายแล้วค่ะก็คุณพ่อคุณแม่นะคะอย่างที่คุณหมอบอกว่าวิธีการป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษาค่ะการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงก็เป็นวิธีการหนึ่งแล้วนะคะแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงล่ะคะสำคัญไหมคะคุณหมอสำคัญมากๆเลยค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่นะคะนอกจากการป้องกันโดยการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงแล้วนะคะก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะไม่ให้ลูกน้อยเนี่ยไปวิ่งเล่นในบริเวณที่น่าจะมียุงเยอะนะคะอย่างเช่นที่มืดอับชื้นหรือว่าที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งนะคะแล้วก็ก่อนจะออกไปข้างนอกนะคะก็อาจจะต้องสวมเสื้อแขนยาวหน่อยถ้าเราต้องไปเล่นในบริเวณที่เป็นป่าในเด็กเล็กเนี่ยก็อาจจะต้องถ้านั่งรถเข็นนะคะก็อาจจะหาพวกมุ้งคลุมกันยุงไปด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีเด็กเคลื่อนไหวเยอะใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นการใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงนะคะไม่ว่าจะในรูปแบบของโลชั่นหรือสเปรย์แล้วก็ผลิตสำหรับเด็กโดยเฉพาะเนี่ยก็จะช่วยป้องกันลูกน้อยได้ก็อยากให้คุณหมอแนะนำผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงนะคะว่าควรเลือกและใช้โลชั่นหรือสเปรย์แบบไหนดีคะวิธีการเลือกใช้โลชั่นหรือสเปรย์กันยุงสำหรับเด็กนะคะควรเลือกส่วนผสมที่มีสารธรรมชาตินะคะอย่างเช่นน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันตะไคร้หอมที่สามารถเป็นสารไล่ยุงได้นะคะการที่เราเลือกส่วนผสมที่เป็นสารธรรมชาติเนี่ยก็จะช่วยให้ไม่มีสารเคมีเจือปนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์ด้วยนะคะอีกอันนึงก็คือเรื่องของสารเคมีที่ผสมอยู่นะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องดูฉลากยานะว่าไม่มีเรื่องของสารฆ่าแมลงหรือว่าดีทนะคะเพราะว่าสารเหล่านี้เนี่ยจะสามารถระคายเคืองผิวแล้วก็ถ้าสะสมไปนานๆก็จะเกิดการทำลายระบบประสาทด้วยอันสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของสารพาราเบนซึ่งเป็นสารกันเสียนะคะก็ไม่ควรจะมีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของลูกน้อยด้วยนอกจากเลือกผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงที่ดีแล้วสำหรับเด็กก็ควรจะทาในบริเวณที่มีประสิทธิภาพในการกันยุงส่วนใหญ่เราแนะนำที่บริเวณข้อมือข้อเท้าหรือหน้าผากนะคะเพราะมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลานะกลิ่นของสารกันยุงก็จะออกมาดีขึ้นหลังจากทาแล้วเนี่ยก็จะอยู่ได้นาน 2-4 ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะคุณหมอบอกแล้วนะคะว่าการป้องกันเนี่ยดีกว่าการรักษามากเลยค่ะแล้วก็ยังแนะนำวิธีการเลือกและใช้ผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงสำหรับเด็กด้วยคุณพ่อคุณแม่ลองไปปรับใช้ดูนะคะเพื่อป้องกันลูกจากไข้เลือดออกค่ะในฐานะแม่นะคะยุงลายเนี่ยถือว่าเป็นคู่อริของแม่เลยค่ะเพราะเวลาที่ลูกโดนยุงกัดทีนึงนะคะเป็นรอยบวมแดงดานมากๆเลยค่ะและสิ่งที่แม่ระแวงนะคะคือลูกจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าเพราะไม่ใช่แค่ค่ารักษาพยาบาลเท่านั้นค่ะแต่อาการของโรคอาจจะรุนแรงถึงขั้นที่ลูกเสียชีวิตได้เลยค่ะตัวช่วยสำคัญของแม่นะคะก็คือองฟองเลยค่ะ
ัวแรกค่ะอองฟอง 100% ออร์แกนิกบายบายมอสซี่โลชั่นค่ะตัวนี้มีสารสกัดจากน้ำมันตะไคร้หอมและน้ำมันยูคาลิปตัสนะคะและที่สำคัญเนี่ยไม่มีสารดีที่อาจจะทำให้เกิดการแพ้หรือว่าระคายเคืองได้ค่ะเวลาที่ใช้นะคะแม่ก็จะทาผิวรูปเป็นจุดๆไปค่ะโดยเน้นในบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวบ่อยหรือว่ายุงชอบกัดค่ะเนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะซึมง่ายแล้วก็จะมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยค่ะเหตุผลสำคัญเลยนะคะที่นิชามั่นใจว่าสามารถทาบนผิวของลูกได้เพราะผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานออร์แกนิก USDA จากสหรัฐอเมริกาและไบโออากิเซอร์จากยุโรปซึ่งมั่นใจได้ว่าปลอดภัยกับผิวลูกน้อยที่แพ้ง่ายค่ะและอีกผลิตภัณฑ์ที่อยากแนะนำนะคะคืออองฟองเนเจอรัลมอยเจอร์การ์ดสเปรย์ค่ะตัวนี้แม่ใช้ตั้งแต่ลูกอายุ6เดือนเลยค่ะเพราะเขาเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารตกค้างค่ะสามารถฉีดบนเสื้อผ้าหรือว่าผิวลูกได้เลยค่ะสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยดีๆนะคะสามารถซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งเซ็นทรัลโรบินสันเดอะมอลล์ช้อปปี้และลาซาด้าค่ะ